ใบเฟิร์นพัสกรโพสต์แล้วหลังแฟนหนุ่มถูกแฉคบซ้อนจากสถานการณ์ดราม่าใบเฟิร์นพัสกรเปิดตัวแฟนหนุ่มงานดีชื่อว่าเจโมในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะแต่งานนี้ก็ถูกจับโป๊ะแล้วค่ะว่าฝ่ายชายนั้นมีแฟนอยู่แล้วแถมคบกันมา10กว่าปีเลยล่ะค่ะล่าสุดนะคะทางด้านสาวใบเฟิร์นก็ได้ออกมาโพสต์ IG Story แล้วล่ะค่ะยอมรับว่าช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันจากเหตุการณ์ดราม่าสาวปริศนาอ้างว่าเป็นน้องสาวของแฟนเจโมที่คบกันมา10ปีออกมาโพสต์ว่าเขาเปิดตัวกันไปแล้วเลือกวันเปิดตัวซะด้วยเอคุณเจโมลืมอะไรไปหรือเปล่าคะอ๋อลืมบอกเลิกพี่สาวฉันที่คบมาเป็น10ปีจะคาราคาสั่งไว้ทำไมงงใจค่ะและช่วยเอารถฟอร์ดกับกุญแจบ้านมาคืนด้วยค่ะอีกอย่างช่วยมาขนเสื้อผ้าออกไปด้วยค่ะเกะกะแค่รู้จักฝากบอกด้วยนะคะแจ้งเพิ่มเติมนะคะน้องใบเฟิร์นเขาก็ไม่รู้เรื่องที่ผู้ชายทำนะคะไม่รู้เลยค่ะผู้ชายปิดมิดค่ะส่วนพี่สาวเราเป็นผู้หญิงแทบไม่เล่นโซเชียลถ้าจะเล่นก็อัพรูปหมาแมวในบ้านและทำแต่งงานงกค่ะนางเพิ่งเห็นจาก IG เมื่อเช้าค่ะล่าสุดนะคะทางด้านสาวใบเฟิร์นพัสกรของเรานั้นก็ได้ออกมาโพสต์ IG Story คาดว่าน่าจะเป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วค่ะโดยเธอนะคะได้โพสต์เอาไว้ว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะยังช็อกเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าใจพร้อมกว่านี้จะออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะงานดีน่าเห็นใจสาวใบเฟิร์นเหมือนกันนะคะนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่เกิดความรักสะดุดแล้วล่ะค่ะทางเราก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ